สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Car รถที่เอามารีวิวในวันนี้แรกเริ่มเขาตั้งใจจะทำเป็นรถพ่อบ้านที่สมรรถนะดีแต่มันได้ความแรงจนสามารถเอาไปลงสนามได้และในปัจจุบันถือว่าเป็นไอคอนในยุค90ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Subaru Impreza 2.0 ลิตร GC ขอขอบคุณคุณหนึ่งสมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวครับ Impreza เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C Segment ของค่าย Subaru ในยุคแรก Subaruจะมาในแบบระบบขับ2แบบขับหน้าแต่ต้องการสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมเลยพัฒนาเป็นระบบขับ4แบบ AWD ปรากฏโฉมครั้งแรกใน Subaru Leon ซึ่งเป็นเก๋งญี่ปุ่นรุ่นแรกที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อและพัฒนาต่อยอดมาเป็น Subaru Impreza จนถึงณปัจจุบันโดยจับคู่กับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบ4สูบนอนขนาด 1.5 จนถึง 2.5 ลิตรและระบบขับเคลื่อน4ล้อ Symmetrical All-Wheel Drive เปิดตัวครั้งแรกในปี1992จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนที่1 GM GC GF ในปี1992ที่2 GD GG ในปี2000ที่3GE GV GH GR ในปี2007ที่4 GJ GP ในปี2011และที่5 GK GT ในปี2016ครับในยุคนั้น Impreza ถือว่ามีจุดขายเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ไม่เหมือนใครในกลุ่ม Compact Car ในอเมริกามีผลสำรวจว่า Impreza ถือว่าเป็นรถที่มีค่าเสื่อมราคาต่ำสุดถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน Subaru เป็นรถค่ายหนึ่งในไม่กี่ค่ายของญี่ปุ่นที่สามารถเข้าไปทำการตลาดในอเมริกาโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามครับคอนเซปต์ในการออกแบบ Impreza อ้างอิงมาจากสรีระและการเคลื่อนไหวของหงส์และต้องการทำรถรุ่นนี้ให้เป็นรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบสบายๆครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้Subaru Impreza 2.0 ลิตรเทอร์โบเจนที่1รหัส GC โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1992จนถึงปี2000และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1997ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักครับเขาถึงชอบไปทำฝาคาร์บอนกันเลเบลและเพลทที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2สำหรับรุ่นนี้ GC 3จะเป็นรถแบบขับ2นะครับที่เขานิยมหาเล่นกันหรือว่ารถแท้เพลทตรงนี้จะต้องเป็น GC 6กับ GC 8ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าสูบนอนขับ4แบบ AWD ขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 2.0 ลิตรรหัส EJ20G Flat 4ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์210แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา5สปีดสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเรียกว่าคอขาวนะครับมีแรงม้าตั้งแต่210จนถึง250แรงม้าสำหรับคอแดงจะเริ่มต้นตั้งแต่260จนถึง275แรงม้ามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง100 7.2 วินาทีท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.1 เมตรครับช่วงล่าง
ด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ระบบเบรกของเดิมหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมแต่คันนี้ไปอัปเกรดมาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อและเป็น4พอร์ตครับยางเดิมติดรถมีขนาด175/70/14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่175/225ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อของ SSR Type C Offset บวก53ยาง215/45/17ถ้าเทียบกับตัวสเปคของ WRX มันใส่ใหญ่กว่า1ไซส์ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์160มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.4 ตันครับความสูงของตัวรถ145เซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ80กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพลตฟอร์มเราเรียก GC แพลตฟอร์มครับสำหรับบอดี้สไตล์ในรถรุ่นนี้จะมีอยู่3แบบครับแบบซีดานแบบคูเป้และแบบ5ประตูเอสเตตครับถังน้ำมันมีขนาด50ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91แต่คันนี้ไปจูนเป็น E20 แล้วครับใช้งานได้ตามปกติตามสไตล์ในรถยุค90การออกแบบจะเป็นแบบเฟรมเลสดีไซน์เน้นความสปอร์ตสำหรับตัว Subaru WRX โฉมที่ปรับแต่งตัวที่ติดสติ๊กเกอร์ Handcraft by STI จะถูกปรับแต่งที่มิตากะแต่ถ้าเป็นตัวที่ติดสติ๊กเกอร์ Tune by STI จะถูกทำที่ Yajima ครับสำหรับ Impreza คันนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์คาร์ได้ครับเพราะมันตกแต่งตามสไตล์ของคุณหนึ่งซึ่งอยากได้อะไรก็เอามาใส่เพียงแต่ว่ามันเป็นของอยู่ในช่วงในยุคนั้นเท่านั้นเองครับมาดูภายในกันกุญแจอันนี้เป็นของแต่งนะครับของเดิมติดรถจะเป็นสีดำและมีโลโก้ Subaru เท่าที่ลุงจำได้กระจกเดิมทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นซอฟทัชเป็นพลาสติกขึ้นรูปและตกแต่งด้วยผ้าครับล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานล็อกประตูอยู่ตรงนี้ครับช่องเก็บเอกสารมีขนาดเล็กลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสา B และรถคันนี้เคยกลับสีมาแล้วนะครับสีเดิมเป็นสีเงินเห็นไหมบอร์ดที่นั่งคนขับอัปเกรดไปเอาของ WRX มาใส่เป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังยกบอร์ดด้านหน้าด้านหลังและปรับพนักพิงครับมีที่พักเท้ามาให้ทางด้านซ้ายมือเป็นแบบแป้นพลาสติกที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝากระโปรงท้ายและฝาถังน้ำมันครับช่องเก็บของไล่ฝาด้านหลังปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์พวงมาลัยของเดิมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบ3ก้านครับแต่คันนี้ปัจจุบันใส่ของโมโมเลสอยู่ปรับได้2ทิศทางขึ้นลงแตรอยู่ตรงนี้ครับสวิตช์ไฟปาร์กิ้งอยู่ตรงคอพวงมาลัยครับการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันความเร็วตามสเปคญี่ปุ่นถึง180ครับวัดรอบและอุณหภูมิสำหรับเทอร์โบบูสต์ของรุ่นนี้ตามสเปคจากโรงงานอยู่ที่ 0.5 ครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของรถในยุค90ครับโดยเฉพาะตัวของ Impreza เป็นรถที่เน้นใช้งานเพราะฉะนั้นฟังก์ชันออปชันมีมาให้แค่เพียงพอเท่านั้นครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุบริเวณนี้กับตรงนี้เป็นซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับชุดเกรดด้านบนคุณ1ติดตั้งเพิ่มมันวัดอุณหภูมิน้ำมันอุณหภูมิน้ำและแรงดันน้ำมันครับเท่าที่ลุงดูลุงว่ามันเป็นของตรงรุ่นลุงเคยเห็นเกรดชุดนี้ติดอยู่ใน Evo เช่นเดียวกันครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือบิดฟังก์ชันการใช้งานสวิตช์เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปรับอุณหภูมิมีฮีเตอร์ด้วยครับอากาศภายในภายนอก
ปรับแรงลมได้4ระดับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนครับมีที่วางแก้วมาให้ด้วยสมัยนั้นถือว่าว้าวมากครับไม่สามารถใส่แก้วขนาด 32 ออนซ์ได้ใหญ่สุดที่ใส่ได้คือขนาด 22 ออนซ์ครับเก็บของขนาดความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับถัดมาของเดิมเป็นวิทยุขนาดวันดินอันนี้ไปเปลี่ยนออกที่จุดบุหรี่กับที่เขี่ยบุหรี่ครับด้านล่างสุดจะเป็นเก็บของลึกครึ่งฝ่ามือเช่นเดียวกันเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดคลัชค่อนข้างแข็งครับจากที่ลองขับดูมันจะเริ่มมีเลี้ยวมีแรงตั้งแต่ 2,000 รอบขึ้นไปจะขับสนุกในช่วงระหว่างเกียร์3กับเกียร์4ครับเกียร์5ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เบรกมืออยู่ในตำแหน่งพวงมาลัยขวาตัววัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนครับด้านล่างเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกได้นิดหน่อยมีช่องใส่เหรียญขึ้นทางด่วนมาให้2ช่องครับที่พักแขนวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเวลาเหงื่อออกลื่นครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักด้านในเป็นเก๊ะเก็บของลึกประมาณ1ฝ่ามือมีช่องเก็บเหรียญมาให้อีก2ช่องครับและที่ฝาจะมีช่องเสียบการ์ดหรือช่องเสียบนามบัตรมาให้ครับตำแหน่งจะต่ำกว่าคันเกียร์นิดนึงครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเพราะว่าเป็นแบบเกียร์ธรรมดาไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเข้าเกียร์มันจะติดตัวคอนโซลครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นผ้าหุ้มครับความรู้สึกในการเท้าไม่ได้นุ่มนวลแต่ไม่ลื่นตำแหน่งกับพวงมาลัยถือว่าดีมากครับเก๊ใส่ของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับใส่เอกสารเกี่ยวกับตัวรถได้ครบตัววัสดุภายในเป็นพลาสติกขึ้นรูปเบาะที่นั่งคนขับเอาของตัว WRX มาใส่ทรงเบาะเป็นแบบแบ็กเก็ตซีทเวลานั่งมันจะรู้สึกอึดอัดสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินแต่เวลานั่งทางไกลนานๆขับยาวๆมันจะดีมากครับแต่เบาะประเภทนี้ไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่นะตัววัสดุจะเป็นผ้าระบายอากาศได้ดีเวลานั่งทางไกลไม่ร้อนครับหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งปรับระดับไม่ได้ครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟส่องแผนที่หรือไฟส่องห้องโดยสารด้านหน้าไม่มีมาให้นะครับแต่จะมีตรงกลางมาให้1จุดการใช้งานวัสดุหลังคาดีมากครับม่านบังแดดวัสดุด้านในไม่ดีนักครับตัวผ้าหุ้มจะเป็นผ้าชนิดเดียวกับหลังคาจะมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถครับการติดฟิล์มในยุค90โดยเฉพาะบานหน้าจะเป็นในลักษณะ2แผ่นซ้อนกันครับเพราะความกว้างของฟิล์มในยุคนั้นมันไม่เพียงพอต่อการติดแผ่นเดียวครับมีมือจับหลังคามาให้3อันยกเว้นฝั่งคนขับครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะถือว่าโอเคเวลานั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดครับเลกรูมมีขนาด3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าอันที่จริงจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าคันนี้ซ่อนกล่อง ECU เสริมไว้ตรงบริเวณนี้ทำให้มันแตกต่างจากความเป็นจริงเยอะเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ 60% เพราะติดซุ้มล้อประตูด้านหน้ากว้างกว่าด้านหลังด้านหลังตามสไตล์ของรถคอมแพคครับติดที่เสา4แผงประตูแถว2วัสดุเป็นซอฟทัชครับบริเวณนี้เป็นพลาสติกและตรงนี้ตกแต่งด้วยผ้าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเวลานั่งบางตำแหน่งทิมดักส์ครับเบาะที่นั่งแถว2ถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุค90ถือว่านั่งดีมากครับเอาเป็นว่าลุงว่ามันดีที่สุดในกลุ่มแล้วกันตัวเบาะใหญ่หนานุ่มนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนตามสไตล์ในรถยุคนั้นเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับแต่เวลาในการใช้งานถือว่าโอเคเฮดรูม1กำปั้นกับอีก3นิ้วครับเลกรูมมีอยู่3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าถือว่าดีมากรางเบาะสูงสอดขาได้สุดเวลานั่งทางไกลยาวๆนั่งสบายครับตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงค่อนข้างนูนดันหลังครับ
ตัวเบาะความรู้สึกในการนั่งเหมือนกับนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์พื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองเพราะในบอดี้นี้มันมีแบบรถขับสี่ด้วยครับมันจะติดอุโมงค์เพาขับต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4ถึงจะนั่งได้สบายขึ้นครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งดีกว่าครับจุดสังเกตอีกอย่างนึงเวลาเบาะด้านหน้าเป็นแบบแบ็คเก็ตซีทคนที่นั่งด้านหลังจะรู้สึกอึดอัดครับเพราะตัวปีกเบาะมันใหญ่ทำให้บังทัศนวิสัยทางด้านหน้าแต่ด้านข้างถือว่าโอเคไม่มีปัญหาครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี1สวิตช์ภายในห้องโดยสารและ2ไขกุญแจครับมีขนาด350ลิตรสามารถใส่ถังแก๊สขนาด58ลิตรได้สบายกระเป๋าไม่สามารถวางในแนวตั้งได้ครับเบาะเดิมสามารถพับเบาะแถว2ได้นะครับยางอะไหล่จะเป็นแบบล้อเฉพาะเป็นกระทะเหล็กนะครับลุงสามารถเข้ามานั่งได้ครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือชอบผุที่หลุมยางอะไหล่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับคุณหนึ่งถามนิดนึงเถอะเท่าที่คุยกันคร่าวๆเมื่อกี้คุณหนึ่งเป็นคนใช้รถในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะนะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบ 60-70 กิโลเลยต่อวันเนี่ยครับทำไมถึงเลือก Impreza ครับมันใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ได้แต่ต้องรู้คาแรคเตอร์มันนิดนึงคือมันไม่ใช่รถที่ขับสบายเท่ารถบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เลือกใช้เพราะว่าก็ชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ถ้าอายุมากกว่านี้อาจจะขับไม่ไหวก็เลยขับไปเลยแล้วกันตอนที่ยังไหวเนี่ยครับครับครับและในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงการดูแลรักษามันยุ่งยากไหมครับมันไม่ถ้าเทียบกับรถอายุเยอะทั่วไปเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่ก็เรื่องของระบบไฟเรื่องอะไรพวกนี้จะมีบ้างตามอายุมันในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเสื่อมความเสื่อมทั่วๆไปค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนอกนั้นไม่ได้มีอะไรการใช้ทั่วไปเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูแลพวกระบบอะไรทั่วไปเหมือนรถทั่วไปครับไม่ยากครับเวลาคนทั่วไปมองเนี่ยเขาจะมองว่าพอมันเป็นสูบนอนแล้วมันจะดูแลยากกว่าสูบเลี้ยงหรือพวกวีมีความคิดเห็นยังไงครับจริงและไม่จริงครึ่งๆเพราะว่าอย่างถ้าเผื่อว่าสูบนอนทั่วๆไปเนี่ยในเรื่องของการบำรุงรักษาเช่นเรื่องไดชาร์จคอมแอร์หรือทั้งอย่างมันอยู่ข้างบนหมดเลยมันเซอร์วิสง่ายใช่มันจะยากก็ตอนที่เราจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนปลั๊กเกนหรืออะไรที่มันอยู่ด้านล่างมันจะโดนรื้อออกหมดเลยครับครับและถ้าใครที่อยากจะหา Impreza มาใช้บ้างค่าบำรุงรักษาหลายปีต้องเตรียมไว้ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับ GCสำหรับ GC ถ้ารายปีนะฮะ อันนี้รวมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยไหมครับหรือแยกรวมครับรวมถ้ารวมถ้ารวมหมดเลยนี่ถ้าไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แบบว่าต้องให้ทุกอย่างเนี๊ยบนะครับแค่ใช้งานได้เนี่ยผมตีไว้สัก 20,000 20,000 20,000 อีกคำถามนึงอันนี้หลายคนเถียงกันเยอะมากครับสรุปแล้วเนี่ย Impreza หรือตระกูล Subaru เนี่ยมันซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปไหมคุณใช้งานตั้งหลายคันคุณมีตั้งหลายคันฟันธงดิไม่แพงไม่แพงถ้าไม่มันจะแพงก็ต่อเมื่อตอนเราไปอยากทำนู่นทำนี่เพิ่มไปอัปเกรดมันของเล่นของแต่งใช่ครับแต่โดยทั่วไปไม่แพงครับโอเคครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากครับแล้วก็เหลืออีก2คันนะ ข้อดี1เครื่องยนต์ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกแต่หรือยากครับ2ช่วงล่างดีการเกาะถนนดีมากระบบขับ4จะต้องมีแท็กชั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ไม่มีแท็กชั่นทั้ง4ล้ออันนั้นคือความอันตรายครับ 3. อัตราเร่งดีแฮนด์ลิ่งดีเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันครับ 4. อะไหล่เป็นแบบสหกรณ์ใช้ร่วมกับรถในค่ายหลายๆรุ่นได้หรือตัวแรงอย่าง STI กับ WRX ก็ใช้ร่วมได้เป็นบางส่วนครับ 5.ของเล่นของแต่งเยอะถ้าจัดเต็มกระเป๋ามีฉีกครับ 6. เบาะที่นั่งทั้ง2แถวดีมากถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคเดียวกันขนาดเดียวกันข้อเสีย 1. อะไหล่บอดี้พาร์ทบางอย่างเลิกผลิตแล้วเช่นแผงจิ้งหรีดหรือกิ๊บล็อกคอนโซลครับ 2. เครื่องยนต์เซอร์วิสค่อนข้างลำบากเช่นหัวเทียนสายพานทัมมิ่งมันต้องรื้อเยอะครับ3ล้อขนาด5รู100และออฟเซตตรงรุ่นมีน้อย
หาได้ค่อนข้างยากครับ 4. การตั้งวาล์วหรือการเปลี่ยนประเกนฝาสูบค่อนข้างลำบากเพราะเป็นแบบสูบนอนครับ 5. อู่เฉพาะทางมีน้อยและส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดใครใช้รุ่นนี้อยู่มีเหนื่อยครับ 6. เครื่องสูบนอนจะวัดน้ำมันเครื่องยากถ้าคนไม่เป็นทำยังไงก็ไม่เต็มครับ 7. การเก็บเสียงห้องโดยสารไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่ากระจกเป็นแบบเฟรมเรทเลยทำให้ลมลอดเข้ามาได้ถ้าจะเปลี่ยนยางขอบกระจกตกชุดละประมาณ 8,000 บาทครับอาการประจำรุ่น 1. ปั๊มพาวเวอร์รั่ว 2. น้ำมันเครื่องหาย 3. ยางหุ้มเผาขาดง่าย 4. แหลกพวงมาลัยเสียง่ายคลอนมีเสียงดังไม่ค่อยทน 5. บอดี้ผุถ้าใครจะซื้อมือ2จุดที่ต้องดู 1. ใต้แบตเตอรี่ครับ 2. ซุ้มล้อหลังทางด้านซ้ายและด้านขวา 3. หลุมยางอะไหล่ 6. ระบบไฟฟ้าลวนเนื่องจากกล่องเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหาซื้อมือ2มาเปลี่ยนได้ครับแต่ไม่นานก็เป็นอีก 7. น้ำซึมเข้าตามขอบไฟท้ายและขอบกระจกครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-8 กิโลลิตรนอกเมือง 11-12 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 กิโลลิตรครับถ้ามันกินมากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนขับขับสนุกนั่นเองคู่เปรียบหรือว่าโดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นคู่กัดมากกว่าก็คือ Mitsubishi Lancer Evolution 1ครับราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 670,000 จนถึง 990,000 บาทครับสำหรับราคามือสองในปัจจุบันเคยเห็นขายกันต่ำสุด 180,000 บาทแพงสุด 380,000 บาทขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์สภาพคอแดงคอขาวของแต่งและเป็นรถแปลงมาหรือเปล่าครับกับ Subaru Impreza GC เล่นได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าคุณจะหารถมาเล่นได้หรือเปล่าเพราะรถรุ่นนี้ใครถือไว้บอกว่าแทบไม่มีค่าเสื่อมเลยครับแถมเวลาคุณใช้งานไปนอกจากกำไรใช้อาจจะได้สตังค์ติดมือเพิ่มขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงของรถรุ่นนี้หลายคนคิดว่ามันจะแพงครับแต่มันไม่ได้แตกต่างจากรถญี่ปุ่นโดยทั่วไปเลยเอาเป็นว่าคนที่ใช้ไม่เคยบ่นคนที่บ่นเป็นคนที่ไม่เคยได้ขับครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 จนถึง 300,000 บาทถือว่าเป็นรถที่ถือไว้มีกำไรแน่นอนถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับSubaru Impreza หารถให้ได้ก่อนครับนอกนั้นค่อยว่ากันการใช้งานโดยทั่วไปทัศนวิสัยดี handling ดีช่วงล่างดีเกาะหนึบเป็นตุ๊กแกเลยครับเวลาใช้งานรถขับ4การเลี้ยวอาจจะดูแตกต่างจากรถขับ2ทั่วไปเพราะมันจะมีความรู้สึกว่ามันดื้อ นิดๆแต่เป็นคาแรคเตอร์ของมันครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของ traction ถ้าคุณรู้สึกว่า tractionมันไม่มีทั้ง4ล้ออันนั้นคือความหายนะครับเพราะการขับรถขับ4จะต้องมีแทร็กชันหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานการตะกุยอยู่อย่างน้อยที่สุดล้อใดล้อหนึ่งลองหามาใช้งานดูครับอย่างคันนี้เองเป็นสูบนอนก็จริงติดแก๊สมาก็นานแล้วใช้งานในชีวิตประจำวันตกกิโลละบาท30ถึงบาท50เองครับเพราะฉะนั้นชิลแน่นอน